อย่างที่เราทราบกันนะครับคุณผู้ชมว่าณขณะนี้ทีมแพทย์ศิริราชก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการจากไปของคุณน้ำตาลได้อย่างแน่ชัดว่าจุดที่เลือดไหลออกมาคือจุดไหนของร่างกาย รวมไปถึงท่าทีก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นครอบครัวเองก็ยังแปลกใจนะครับเพราะว่าอาการของคุณน้ำตาลนั้นไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลคือมารู้อีกทีก็คือเลือดเนี่ยออกทางปากทางจมูกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูไทม์ไลน์ชีวิต4วันก่อนการจากไปของคุณน้ำตาลจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับในช่วงเช้าของวันที่11มิถุนายนน้ำตาลได้โพสต์รูปตัวเองใน IG ดูร่าเริงแจ่มใสไม่มีอาการป่วยใดๆให้เห็นและยังมีการโพสต์รูปแมว2ตัวพร้อมกับแคปชั่นแมวมาตามบอกให้เทอาหารให้หน่อยโดยไม่มีใครรู้ได้ว่านี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายในชีวิตของเธอเพราะห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงน้ำตาลก็มีอาการเลือดออกทางปากและจมูกหายใจไม่สะดวกระหว่างรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นจนญาติต้องปั๊มหัวใจและรีบนำตัวส่งห้อง ICU โรงพยาบาลสมุทรสาครเมื่อมาถึงปรากฏว่าอาการหนักเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะทำการรักษาได้จึงประสานไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพหลายแห่งเพื่อจะส่งตัวต่อไปรักษาเบื้องต้นพบว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารจำนวนมากซึ่งปกติน้ำตาลไม่มีโรคประจำตัวเหล่านี้มีแต่อาการป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไปในคืนนั้นน้ำตาลหัวใจหยุดเต้นถึง2ครั้งแต่แพทย์ก็ยื้อชีวิตปั๊มหัวใจจนกลับขึ้นมาได้จากนั้นทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชประสานไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อรับตัวมารักษาต่อโดยมีตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจัดรถนำขบวนเคลียร์เส้นทางจราจรเพื่อให้รถพยาบาลเคลื่อนผ่านจนมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเช้าของ13มิถุนายนน้ำตาลถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU และทำ TC สแกนเพื่อหาสาเหตุการป่วยโดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชดูแลอาการอย่างใกล้ชิดและมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกซึ่งทีมแพทย์ยอมรับว่าไม่ทราบสาเหตุของเลือดออกในช่องปอดผลเอ็กซเรย์พบว่าสมองบวมไม่มีเลือดออกในปอดแล้วแต่การรักษาก็ต้องประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต72ชั่วโมงนี้ไปก่อนเพื่อประเมินการรักษา เวลามีเลือดออกแบบนี้เราพยายามหาโรคพวกนี้เป็นสิ่งที่เจอน้อยมากเจอไม่บ่อยไม่อยากเรียกว่าหนึ่งในล้านคือมันเจอน้อยมากแล้วกันเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรคอะไรเราไม่สามารถบอกสถิติได้เพียงแต่ว่าไอ้ที่เราเจอบ่อยเช่นเส้นเลือดที่ผิดปกติที่เป็นก้อนจนเรามองเห็นเนี่ยมันเนี้ยไม่เห็นนั้นพอไม่เห็นเรารู้อย่างเดียวเลือดที่ออกมาเยอะแน่นอนตรงไปตรงมาคือเส้นเลือดมันแตกแต่เส้นเลือดจากอะไรตอนนี้ยังไม่รู้ไม่ทั้งตรงไหนตอนนี้เรายังบอกไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวมันออกเสร็จมันไหลเข้าไปในระบบท่อหลอดลมต่างๆเหล่านี้ทำให้เลือดทำให้แก๊สเอ็กซ์เชนไม่เกิดถ้าต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราประคับประคองในช่วงตรงนี้สมองยุบตัวลงแล้วพบว่าการทำงานของสมองสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนต่อไปแล้วคนไข้ผ่านพ้นระยะวิกฤตตรงนี้ไปเช่นเลือดไม่ออกในช่วงวิกฤตตอนนี้เนี่ยนะเราคงต้องไปสู่ขั้นตอนที่จะไปดูต่อว่าเราจะสืบค้นอะไรที่จะไปดูว่าอะไรเป็นจุดที่เลือดออกและจุดตรงนั้นเราสามารถรักษาคือการรักษาจุดเลือดออกเนี่ยมันทำได้ทั้งไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เรามีวิธีการใส่สายถ้าเรารู้อยู่ตรงไหนเลื้อยเข้าไปอุดตันมันเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนนี้สภาพแบบนี้ทำไม่ได้สุดท้ายก็ไร้ปาฏิหาริย์แม้ว่าแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตของเธอโดยในช่วงเวลา 2:17 นน้ำตาลก็จากไปอย่างสงบโดยมีครอบครัวอยู่เฝ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยน้ำตาลทิ้งไว้เพียงผลงานและความทรงจำให้แฟนละครได้รำลึกถึงน้ำตาลเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2549จากการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงจากนั้นในปี2551ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องเทวดาท่าจะเท่งและมีชื่อเสียงอย่างมากจากการประกวดเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี5นอกจากนั้นก็มีผลงานละครอีกหลายเรื่องและที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือภาพของตำรวจสาวหรือหมวดรันในละครผู้กองเจ้าเสน่ห์
ทีมข่าวเฉพาะกิจนิว18รายงาน